นี่ค่ะเพื่อนๆวายได้ขับรถออกมาชายทุ่งนะคะเอิญก็ไปเห็นเขาทำการเกษตรแบบนี้นะคะวายเพิ่งเคยเห็นนะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากไปไหมในการปลูกเนาะเดี๋ยวลงไปข้างล่างอีกสักนิดนึงเพราะตรงนี้เราอยู่บนถนนเนาะไม่รู้ว่าไอ้สายที่เขาวางเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยน้ำไหมในการทำเกษตรเนาะอาจเป็นการปลูกข้าวโพดนะคะไม่วายดูแล้วมันก็ดูสวยงามนะแต่ไว้ว่ามันเป็นการลงทุนที่จะคุ้มค่าเหรอนะคงสะดวกในการให้น้ำใช่ไหมคะก็จะเป็นการวางท่อแล้วก็อันนี้ยังไม่รู้ชื่อเนาะเพราะว่าไปว่าอยากอาจจะยังไม่ได้ติดต่อติดตามเนาะยังไงก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่กับสลับที่นี่นะคะที่นี่นะคะไม่ใช่ที่อื่นก็ดีนะมันเป็นการที่ว่าเข้าไปรดน้ำแล้วมันสะดวกหรือเปล่าแต่มันจะลงทุนอ๋อที่แรกก็ลงทุนสูงเนาะแต่ต่อไปก็คงจะใช้ได้ตลอดสลับน้ำที่มีตลอดนะคะสมัยก่อนเขาก็ยังไม่ได้ทำแบบยุ่งยากขนาดนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนี้มันคืออะไรดำๆเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนขอสัมผัสดูก่อนนะคงไม่ใช่ไฟนะโอ้ยมันเป็นการวางอาจเป็นเส้นธรรมดานะไม่ใช่เดี๋ยวก็รู้ตอนที่เดี๋ยวไปถามเขาอีกทีนึงนะคืออะไรน่าจะเป็นการวางให้เป็นระเบียบหรือว่าจะปล่อยน้ำนะไวๆก็ไม่เข้าใจเนาะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะสำหรับไวๆที่นี่เป็นความรู้ใหม่นะคะก็บังเอิญผ่านทางมาเนาะก็เลยแวะหน่อยก็ดูมีความเรียบร้อยดีนะเป็นแถวแนวดีเนาะเดี๋ยวไม่น่าหรอกว่าไปที่นาหลายที่แล้วเจ็ดพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะกองเศษแบบนี้ไว้ข้างๆไว้สงสัยมานานแล้วว่ามันก็ทำอะไรอ๋อนี่เขาทำอย่างนี้เองโอ้ยไปเหยียบของเขาแล้วเนาะเนี่ยก็จะเป็นเส้นวางระดับมันจะเกี่ยวกับการให้น้ำไหมนี่จะเกี่ยวกับการให้น้ำไหมโอ้เด็กเพิ่งเข้าแถวเนาะไวๆส่งหลานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยออกมาชายทุ่งก็ใช้พื้นที่เยอะเหมือนกันนะน่าจะเป็นการวางระดับหรือว่าให้น้ำนะเพราะมันไม่มีท่อเดินเลยเนาะน่าจะเป็นการให้น้ำนะปล่อยน้ำถ้าเสร็จงานนี้ก็คงต้องโละเลยนะสิถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะไปก็ไม่รู้เนาะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะก็เป็นความรู้ใหม่สำหรับไวๆนะคะคุณนะคะที่รับชมแล้วก็ติดตามกดเลิฟให้ด้วยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ